สวัสดีนะคะไม่ได้มาหลายวันจริงๆได้มาอยู่แต่มาแวบๆไม่ได้มาในแบบฉบับที่เราควรจะเป็นมินิบอกว่าสวัสดีค่ะแม่กำนันสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วพี่จะเรียกว่ายังไงล่ะเนี่ยหมูก้าวเหรอหรือใครเอ่ยโอ้ยมินิขอบคุณค่านี่ให้ดอกกุหลาบพี่มา5ดอกเชียวเป็นรูปลิงน้อยนี่ใช่หมูก้าวไหมอ่ะขอบคุณนะคะมินิให้ดอกไม้พี่มาเลยวันนี้มาทักทายมาพูดคุยหลังจากที่พี่แบบว่าสะสางปัญหาชีวิตได้แบบค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะคะปัญหาชีวิตของพี่คืออะไรปัญหาชีวิตก็คือพ่อกับแม่ติดโควิดพ่อสามีติดโควิดแม่สามีไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วพ่อแม่ตัวเองอยู่วาปีปทุมอยู่ห่างจากจังหวัดพี่อยู่ในตัวจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะคุณศิรินภาสวัสดีค่ะพี่เอียบพี่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามแล้วก็พ่อแม่อยู่วาปีปทุมก็จะห่างไป40กิโลแล้วก็พ่อแม่สามีเนี่ยอยู่สุรินจะห่างจากมหาสารคามน่าจะ200กิโลได้เพราะว่ามหาสารคามค่อนข้างจะเป็นเซ็นเตอร์เนาะจะโยงไปจังหวัดไหนก็จะห่างประมาณ200กิโลประมาณนี้นะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะเป็นสะดืออีสานนะคะ เป็นสะดือจุ่นของอีสานขอบคุณคุณศิรินภานะคะให้ดอกกุหลาบพี่มา1ดอกนะคะเป็นยังไงกันบ้างฝนตกกันไหมน้องก๊อกมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างทาง UK เป็นยังไงบ้างวันนี้ที่ไหนฝนตกบ้างเมื่อวานนี้ในตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามตกนะคะแต่พี่อยู่สุรินทร์แล้วก็มาถึงวาปีปทุมตอนบ่ายๆฝนไม่ตกแต่วันนี้นะคะที่วาปีปทุมฝนตกหนักมากแต่ว่าที่มหาสารคามไม่ตกสลับกันฝนตกบ่ทั่วฟ้าเป็นแบบเป็นลมพายุมาแล้วก็เหมือนกับมีฝนตกรุนแรงฟ้าแบบฟ้าผ่าเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ากลัวมากมาแล้วค่ะอากาศดีค่ะมีแดด 14-15 องศาอิจฉาจริงๆเลยย่าวันนี้ยิ้มไม่หุบเลยค่ะดูไลฟ์ใช่ไหมความพลาดของพี่ก็พลาดอีกแล้วพลาดทุกวันพลาดเพราะอะไรเพราะช่วงที่เขาไล่คู่กันน่ะบ้านพี่ทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าแบบฟ้าร้องฟ้าผ่าทั้งไฟดับเราเตอร์ก็ใช้ไม่ได้คลื่นโทรศัพท์ก็หายเก๋ชีวิตอัศรานะเก๋ตลอดแต่ไม่เคยพลาดหรอกค่ะก็จะตามไปดูค่ะฟินเช่นเดียวกันทุกคนบอกพี่ว่าวันนี้ฟินมากเลยซอกับบอสไลฟ์ฟินกระจายหินกระจายเป็นว่าหินกระจายในสระบุรีแล้วที่อยู่ของศิรินภาแล้วจุกกี้ฮัลโหลจุกกี้ขอบคุณนะคะส่งกุหลาบให้พี่หนึ่งดอกฟินใช่ฟินกระจายรู้แล้วค่ะคนศิรินภาคนสวยของพี่ก็เป็นตะฟินแล้วหลายคนก็อินบ็อกซ์มาบอกเนาะพี่หนิงเนี่ยเข้ามาหรือยังพี่หนิงก็อินบ็อกซ์มาบอกพี่หนิงที่อุบลนะคะอาจารย์คุณครูหนิงหนูคืนมาทันบอสซอลไลฟ์น้องนี่เขินแทนน่ารักเนาะฮัลโหลน้องเพนเจอน้องเพนแล้วบาคอนบอกว่าสวัสดีค่ะแสงละวีพี่ฟินมากขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่เอียบสวัสดีค่ะคุณพิริยาโซน AA บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอียบสวัสดีค่ะเพนสวัสดีจ้าเพนคิดถึงที่สุดพี่ก็แบบจะแบบว่ามาไลฟ์แบบนี้มันก็ชีวิตมันยังไม่โล่งขนาดนั้นก็เลยเฮ้ยถามว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ไหมคิดถึงนะทุกคนแต่ว่าแบบแล้วอีกอย่างนึงพี่ไม่เคยอยู่กับสามีแบบเกิน5วันสักทีแต่งงานมา18ปีอะแล้วสามีแบบว่ามาพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลสนามแล้วหมอให้อยู่ก่อนสามีมาอยู่1อาทิตย์
อักษะแทบจะเป็นไข้นึกว่าเป็นโควิดไม่จริงนะคะคือเป็นไข้เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบสันโดษเกินแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักผัวไม่อะไรนะทุกคนคือหมายถึงว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเป็นผู้หญิงที่สันโดษมากอ่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ถนัดการตื่นขึ้นมากินข้าวพร้อมคนอื่นไม่ถนัดอยากจะกินข้าวตอนไหนก็กินเดี๋ยวเป็นผู้หญิงที่ไม่มีระเบียบในชีวิตเลยแต่ว่าทำงานได้ดีทำงานได้เรียนหนังสือได้ใช้ชีวิตได้แต่ว่าใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นไม่ได้ถ้าแบบไม่แต่งงานตั้งแต่เด็กก็คงไม่ยังไม่มีผัวมั้งคะตอนเนี้ยโชคดีนะคะที่เชื่อฟังพ่อแม่โอเคเพลงไหนแล้วเนี่ยคิดถึงที่สุดมินิมิมินมินทาโอ้ยมินตาอินนอกหรือเปล่าคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์264009บอกว่าสวัสดีจ้าพี่เอฟสวัสดีจ้าเพนบอกว่าพี่หายไปใจคอไม่ดีเลยพี่ไม่ได้หายพี่ก็อยู่ปกตินี่แหละเพียงแค่ครอบครัวพี่ไม่ค่อยสบายเสื้อคู่กันก็ฟินค่ะอืมเห็นแล้วเห็นแวบๆในห้องเรานั่นแหละเพนก็ขำโอ้วีคิดถึงคิดฮอดจ้าพี่เอี๊ยบคิดฮอดคือกันมื้อนี้มีไหล่สนระเบียบตีพี่บ่ได้ซื้อเด้อเสียใจพี่เอี๊ยบฝากกระซิบบอสกับซอสใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรน้องกับไทยจะเอาไปฝากเขาพูดในไลฟ์ไหนนี่แหละก๊อกของบอสเนี่ยโอ้ตุ๊กแกนะทุกคนเดี๋ยวฟังเสียงตุ๊กแกก่อนเป็นสัตว์ลัคกี้ของพี่ตอนแรกหลานพี่เกิดมากลัวตุ๊กแกตอนหลังพี่บอกว่านั่นคือสัตว์เลี้ยงของฉันนั่นคือสัตว์เลี้ยงของป้าตอนนี้หลานชายพี่ทุกคนคือรักตุ๊กแกเพราะว่าตุ๊กแกคือตัวแทนของป้าป้าเลี้ยงตุ๊กแกป้ารักตุ๊กแกหลานก็รักตุ๊กแกไปด้วย แล้วพี่ก็ไม่รู้เป็นไรนะบ้านพี่ก็จะเป็นออกแนวแบบบ้านโบราณบ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยทุกเกือบทุกหลังก็จะมีตุ๊กแกเถอะไม่อยากจะบอกแล้วตุ๊กแกทักนี่หนักกว่าจิ้งจกทักนะจะบอกให้ เดี๋ยวเอาใหม่ของบอสนี่เขาเพิ่งไลฟ์ไปไม่นานเรื่องน้ำหอมเดี๋ยวพี่จะไปเสิร์ชให้ไม่ต้องถามยากส่วนซ้อนเนี่ยใช้ของอะไรนะสีม่วงกลมๆ มันชื่ออะไรอ่ะขาชี้อ่ะเพราะว่าวันนั้นน้องแอนเขาไลฟ์กับน้องบาสแล้วเขาพูดถึงน้ำหอมนี่แหละพี่ก็ไม่ถนัดไงพี่ใช้น้ำหอมอยู่ไม่กี่อันนะคะพี่ใช้อยู่ก็คือพี่ใช้ดิออร์พี่ใช้กุชชี่ก็กลิ่นเดียวแล้วก็คือพี่รู้จักน้ำหอมไม่กี่ชนิดคือพี่ใช้แบบอันเดิมยาวๆก็เลยถามว่าพี่ไปอัปเดตกลิ่นน้ำหอมไหมไม่ก็ไม่ได้ไปอัปเดตดังนั้นพี่ก็เลยไม่จำเอาตรงๆแต่ว่าถ้าเดี๋ยวพี่จะสืบให้แล้วพี่จะบอกน้องก๊อกนะเดี๋ยวพี่ทักเข้าไปในอินบ็อกก๊อกก็ได้นะคะคุณโกศินคุณโกศินนี่อยู่จังหวัดไหนชื่อเหมือนน้องชายคนกลางพี่เลยสวัสดีครับพี่เอฟสวัสดีค่ะบาคอนบอกว่าเดี๋ยว3ทุ่มลุงไลฟ์ในกลุ่มให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนวันที่28ค่ะ3ทุ่มWhat time did it? โอ้อีก3ชั่วโมงทนได้ไหมโอ้ตอนนี้2ทุ่มอีก1อีกแค่ครึ่งชั่วโมงโอเคได้ค่ะ3ทุ่มจะปล่อยให้ทุกคนไปฟินตอนนี้เตรียมความพร้อมกันก่อนพี่ก็จะไปฟินเหมือนกันมินโอ้พี่อ่านถูกเหรอมินตาอินนอกพี่อ่านถูกเหรอโอ้ขอบคุณค่ะดีใจจังเลยค่ะพี่อ่านชื่อทุนถูกพรุ่งนี้ไปนอนสแบงบอกจ้าน้องเพนพี่ไม่ได้ไปพี่เป็นเสียงสูงจริงๆไปได้ทุกวันนี้มันไม่มีข้อห้ามไปได้แต่ว่าพี่ก็เซฟน้องเพราะว่าทั้งบอยทั้งแอนเขายังไม่ได้ติดโควิดเอื้อยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอี๊ยสวัสดีค่ะจอบเบื้องไหลเพลินอยู่3ทุ่มกับจิมันไหลอีกพะนะพลาดค่ะพี่เอี๊ยไม่ไปเหมือนกันค่ะวันนี้ไม่ไปเหมือนกันค่ะวันนี้โอ้ไม่ได้ไประเบียบคือกันมันบอ
พี่มันนินมาแล้วเหรอพี่มันนินหนูเพิ่งกลับมาจากสุรินทร์นะจะบอกให้หนูไปขับรถอ้อมสุรินทร์อยู่พ่อปู่หนูติดโควิดแล้วอยู่บ้านกับย่าที่อายุแบบคนหนึ่ง70น่าจะ77มั้งผู้หญิงอะส่วนปู่เนี่ยก็จะ80กับ89แล้วอะแล้วเขาก็ทำอาหารกินกันเองอยู่กับผู้ดูแลก็จะเป็นพี่สะใภ้ที่เป็นพยาบาลแล้วเขาก็ติดโควิดอยู่บ้านชั้นบนบ้านหลังใหญ่แต่ว่าอากาศไม่โฟลว์อากาศไม่ถ่ายเทดีมันไม่เหมือนบ้านหนูนะบ้านหนูออกแนวบ้านนอกบ้านนอกก็คือแบบลมมันโกรกมันดีมันถ่ายเทได้ดีก็เลยไม่ติดแต่ว่าปู่ย่านี่คือแบบแล้วปู่ติดย่าไม่ติดก็เลยต้องแยกกันไปจัดการที่สุรินทร์ตอนวันเสาร์เย็นวันศุกร์ก็ไปเลิกงานก็ไปสุรินทร์แล้วก็กลับมาวันเสาร์ตอนเที่ยงออกจากนั้นประมาณบ่ายโมงไม่ใช่เที่ยงหรอกนะคะประมาณนั้นได้ไปสุรินทร์แต่ว่าไม่ได้ทักทายใครเลยแล้วก็อยู่ในสภาวะที่แบบว่าอย่าเพิ่งเจอกันดีกว่าเดี๋ยวเจอโควิดระบาดไปกว่าเดิมซอชอบกลิ่นหวานหวานหอมหอมลูกอมไหมพี่ไม่รู้ว่ากลิ่นสีม่วงขวดกลมๆนั้นน่ะมันเป็นกลิ่นแบบไหนอ่ะก๊อกพี่ไม่ค่อยตามเรื่องกลิ่นน้ำหอมพี่เป็นป้าแก่ๆชอบอันไหนก็ชอบอันนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ตามสุทธิรัตน์คำธเนศบอกว่าอุ๊ยอ่านหัวน้ำสกุลพี่ขอโทษสุทธิรัตน์บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอฟคิดถึงจังเลยสวัสดีค่ะคิดถึงเช่นกันเลยพี่มันเห็นว่าไม่แจ้งเตือนเลยโอ้หนูไม่รู้จะทำยังไง TikTok เนี่ยไม่น่ารักหรือเปล่าทำไมไม่แจ้งเตือนเพื่อนๆให้ฉันเลยขอบคุณมากค่ะถามแบบกลิ่นที่อยากได้เลยยิ่งดีได้ค่ะได้ค่ะเสียงโดนแทะเสียงโดนแทะไม่อย่างน้องเพ้นคุ้มตาเขียวเบิร์ดหล่ะตอนนี้ที่อย่างน้องเพ้นพี่ว่าขอใจหมวยบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยสุรินทร์คนเป็นเยอะมากอย่าว่าแต่สุรินทร์เลยค่ะสารคามก็ไม่เล่าวัดจ้าที่รักจ้าคนแก่เป็นเยอะที่หมู่บ้านมีคนแก่อายุ72ปีอันนี้ก็คือพ่อแม่เขาเหมือนกับใส่แมสแบบใส่แมสแล้วก็ปิดแต่ปากไม่ปิดจมูกอ่ะก็มีต้นแบบในสภาคนหนึ่งเนาะที่เขาใส่แมสแต่ปากไม่ปิดจมูกเป็นตัวอย่างเอาเอานั่งไลฟ์อยู่ดีๆโดนเขาหิ้วไปอีกหยุดนะทุกคนสรุปก็คือคนสูงอายุใส่แมสไม่ถูกวิธีป้องกันไม่ถูกวิธีล้างมือเคลื่อนตัวช้าเชื้อโรคมันก็จะอยู่ได้เข้าถึงได้ง่ายกว่าภูมิต้านทานในสูงอายุก็น้อยเป็นอย่างนั้นแหละน้องขอตัวก่อนนะจะออกไปซื้อของดูแลตัวเองเด้อค่ะพี่เทคแคร์ขอบคุณค่ะน้องก๊อกเชิญค่ะอุ้ยไปซื้อของวันนี้แม่เป็นตะไปน้ำแท้คุณประภาวดีบอกว่าคิดถึงค่ะคิดถึงเช่นกันของหนูก็ไม่แจ้งเตือนค่ะแต่ว่าศิลินภาเข้ามาเป็นคนแรกๆเลยแสดงว่าแบบว่ากำลังเล่น TikTok อยู่พอดีก็เลยมาเจอใช่ไหม หรือว่าเป็นสายจอบเนาะทีมงานเราเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ยังนิสัยเดิมเนาะพี่นี่แหละคนหนึ่งคือจะเสียงโอ้คือจะเสียงโดนแทจ้าว่าเป็นดอกไปโหลดคือสิว่าเสียงโดนเด็ดจังใดสิบมือคุณแม่หอดวันที่29ไหมพี่น่ะพี่เสียงอ่ะแวะไปอีกสภาอย่าว่าพี่ไปเขาถือว่าอุ้มพี่ไปเนี่ยจอบเบิ่งอยู่ค่ะค่ะใช่ใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นกับคนแก่และเด็กๆจ้ะคืออาดาวเขาเรียกอะไรอ่ะผู้ใหญ่ความดัดจริตผู้ใหญ่กับวัยรุ่นกับอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเคลื่อนตัวเร็วด้วยเราก็รับข้อมูลเราก็ใส่แมสเราก็นู่นนี่นั่นถ้าไม่ไปอยู่ในที่แบบที่มันเป็น closed system จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นแบบปิดถ้าอากาศไม่ถ่ายเทจริงๆอ่ะไม่ติดหรอกอันนี้ก็ดูแลคนไข้โควิดร่วมบ้านกับคนไข้โควิดมา 2-3 รายแล้ว4รายแล้วนะคะก็เอทิเคทุกวันนะอักษราเป็นคนไม่กลัวความเจ็บปวด
เป็นคนไม่กลัวการรักษาเป็นคนถึงไหนถึงกันดังนั้นหาเงินมาได้คือจ่ายค่าน้ำมันและ ATK ข้าวเนี่ยก็คือคนนั้นคนนี้เอานั้นนู่นนี่มาฝากไม่ได้ยากเลยนะคะเราก็จ่ายค่าแม่บ้านค่ะเพราะว่านางไม่ทำงานบ้านชีวิตพี่เอี๊ยบเป็นครูบอจ้าเอ้ยพี่เป็นอะไรดีอ่ะพี่เป็นพี่ทำงานด้านการสอนนี่แหละจ้าที่รักพี่เป็นโอ้ย ใช่พี่เป็นอาจารย์พี่เป็นอาจารย์พี่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่พี่ทำงานในการสอนค่ะพี่เป็นพยาบาลพี่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล งงไหม ไม่ต้องงงนะฉันก็ยังงงตัวเองเลยอะทุกวันเนี้ยพ่อฉันก็ยังแบบฉันทำงานมา20ปีแล้วนะทุกคนพ่อฉันยังบอกว่าฉันยังเป็นพยาบาลปลอมอยู่เลยหลายครั้งพ่อแม่จะถามว่าเจาะเลือดเป็นหรือเปล่าแทงน้ำเกลือได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจ้ะฉันนี่แหละพยาบาลปลอม ตลกแล้วนะโอ้ยพี่กักตัว2ครั้งแล้วเบื่อมากไปไหนไม่ได้ที่หมู่บ้านเข้มงวดมากเอางั้นเหรอพี่มณินหนูกักตัว2รอบเหมือนกันแต่เป็น2รอบที่ติดกันนะกักตัวรอบแรกวงโต๊ะแชร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทีนี้ออกจากวงนั้นปุ๊บมันเป็นช่วงตรุษจีนไม่กล้าไปศาลเจ้ากลัวก็เลยไปทำบุญที่วัดป่าวังน้ำเย็นก็เลยค่ะต่ออีกค่ะ14วันเป็น28วันเข็ดไม่รู้จะเข็ดยังไงตั้งแต่โควิดรอบ2นู่นโคตรจะเข็ดเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเราปกติดีทุกอย่างแต่เราโดนเหมือนโดนกักบริเวณอ่ะทุกคนมันอยากออกไปช้อปปิ้งมันอยากออกไปกินข้าวมันอยากออกไปโอ้ยมันอยากออกไปหมดน่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาไม่กักตัวถามว่าโทษนะมึงออกไปไหมก็ไม่แต่ตอนที่โดนกักมีความรู้สึกแบบอยากออกไปคนเราเนาะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่แหละลางเนื้อก็ชอบลางยาตอนนั้นคิดว่าโดนกักตัวก็ดีสิจะนอนทั้งวันเลยนอนไม่ทำอะไรเลยไม่จริงการพักผ่อนไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นแค่เรื่องสมมติ นอนไทย TikTok อยู่หันละเมิดมือกักตัวรอบแรกน้องติดรอบสองพ่อแม่ติดค่ะพี่มณินของหนูโชคดีหน่อยโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้พ่อแม่ติดทั้งสองคนติดมาจากตลาดสดหนูก็นโยบายที่ทำงานก็คือเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอะไรยังไงก็ตามถ้า ATK เป็นเนกาทีฟก็คือให้มาทำงานปกติหนูก็เลยต้องขับรถมาทำงานแล้วก็ขับรถกลับบ้านขับรถมาทำงานตอนเช้าขับรถกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะเกือบมันขับรถตกถนนตายอักษราไม่พร้อมที่จะขับรถตอนเช้าๆอักษราไม่พร้อมที่จะขับรถตอนแดดแบบแดดแยงตาร้อนๆอย่างเงี้ยก็จะหลับอักษราชอบขับรถตอนกลางคืนอักษราเป็นผู้หญิงกลางคืนจ้ะใช่ไม่กักไม่เคยไปไหนใช่ตอนไม่กักไม่เคยไปไหนพอตอนกักตัวอยากไปเที่ยวอยากกินข้าวใช่อยากกินเนื้อย่างมากแล้วคนขายเนื้อย่างเขาก็ไม่กล้าเอาเนื้อย่างมาส่งเขากลัวพระเจ้าเป็นอะไรที่เลิศมากน้องขอติดตามนะคะพี่คุณปลาติดตามได้เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้าแบบมาคุยกับคนไร้สาระแบบพี่ได้มาเลย Hello Tiny How are you today เหมือนจ้าแมนบอค่ะแมนบอพีมานิดบอแมนเป็นด้านหนูดิหนูเป็นโรคจิตถ้าเขาแบบว่าไม่กักเนี่ยให้ไปไหนก็ไม่ไปตอนนั้นเรียนปริญญาโทอยู่ตอนนั้นอายุแค่25 26เรียนปริญญาโทอยู่ตอนเรียนปริญญาตรีชอบไปเที่ยวเทคอะเมื่อก่อนไม่ใช่ผับนะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเทคดิสโกเทคสวัสดีค่ะพี่ลินยาสวัสดีค่ะพี่ยาสวัสดีค่ะตอนเป
เป็นนักศึกษาชอบไปเที่ยวดิสโกเทคเมื่อก่อนชื่อเรียกว่าเทคชอบมากแล้วตัวเองพักเป็นหอพักที่แบบกฎระเบียบเข้มข้นเรียนในที่เขาเข้มข้นอะที่เขาเป็นมีกฎระเบียบมากมีหอในนู่นนี่นั่นเซ็นออกได้ผู้ปกครองต้องมาเซ็นพ่อต้องไปส่งที่ผับนะที่เทคนะทุกคนพ่อต้องไปส่งแล้วก็มารับหลังๆมามีผู้บ่าวก็คือไปกับผู้บ่าวอะไรพ่อแม่ก็รู้อยู่ก็ไปคือชอบเที่ยวมากได้ออกนี่คือมันปึ้งแต่พอเรียนจบปุ๊บมาทำงานมึงไปได้เลยมึงไม่ต้องฝืนกฎระเบียบอะไรมึงอยากไปไหนมึงไปเลยถามว่าอินี่ไปไหมไม่ไป แล้วทีนี้ตอนไปเรียนปริญญาโทตอนนั้นอายุแค่24-25อันพูดถึงเรื่องผู้บ่าวนี่ก็คือมีตลอดอยู่แล้วไม่หมายแต่ชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเต้นไปกินจิบนิดๆหน่อยๆเล่าว่าไม่ค่อยกินหรอกเมาดิบเหรอเขาเรียกอะไรเมาทิป ก็คือชอบแดนซ์ชอบเสียงเพลงทุกวันนี้ก็ชอบนะหมอลำมันตุ้ม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 อะชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้ตอนไปเรียนโทเพื่อนก็ถามผัวก็ไม่ห้ามนะตอนนั้นก็แต่งงานตอนนั้นแต่งงานตอนอายุ24ย่าง25เออผัวก็ไม่ห้ามเงินก็มีรถก็มีเวลาก็มีอยู่ก็อยู่คนเดียวเพื่อนก็แบบป้าไปกันเถอะนู่นนี่นั่นเพื่อนไม่มีรถเพื่อนนู่นนี่นั่นเพื่อนแบบอยากจะไปเที่ยวทำไมไม่ไปก็คือไม่ไปขอแบบเรียนหนังสืออ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะอีกอย่างนึงนอนอยู่ห้องอ่านหนังสือหนังสือตำราเรียนนี่แหละเออเป็นประสาทนิดนึงชอบอ่านหนังสือแล้วก็ไม่งั้นก็เล่นเน็ตอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ขนาดนี้ก็คือแบบว่าเซิร์ชดูสงสัยอะไรก็เซิร์ชดูอะไรอย่างเงี้ยเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นตอนนั้นเพื่อนก็ถามว่าทำไมไม่ไปวะถ้าเป็นกูนะมึงเอ้ยอะไรเงี้ยเรานี่แบบว่าเขาไม่ได้ห้ามไม่มีใครห้ามไม่ไปเองเลิกเที่ยวเอาเองแต่พอมาโดนกักตัวนะฉันอยากจะออกไปฉันอยากจะไปนั่งกินเนื้อย่างฉันอยากจะไปเดินตลาดไหนฉันอยากจะไปห้างฉันอยากจะอะไรคือปกติชีวิตก็ไม่ได้ดิ้นรนที่จะไปพูดเลยแต่คนเราอ่ะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่ไทนี่บอกว่าซุ่มเบิ้งแต่โดนแล้วโอ้ซุ่มเบิ้งสุ่มเบิ้งแต่โดนแล้วสบายดีจ้าโอ้ยเนาะเข้าใจภาษาอีสานบ่เนาะซ่อมเบิ้งมาโดนแล้วก็คือสิถาสุ่มถาจอบนี่แล้วเนาะแล้วก็บอกว่าสบายดีบ่จ้าอีหยังแม่นบ่ค่ะสบายดีค่ะผู้นี่สบายดีค่ะแต่คนหลอกค่ะนี่ เอาพ่อถามว่าสบายดีมั้ยไอ้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะขอเปิดพัดลมแป๊บใช้ตีนเปิดพัดลมแล้วหนึ่งเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแหละดูออกคนรอบข้างนี่ไม่ค่อยสบายแต่พี่อ่ะโอเคอยู่เอทีเคทุกวันเป็นโรคจิตต้องตรวจเอทีเคเพราะไม่งั้นเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะไปแบบไปเป็นคัสเตอร์อ่ะกลัวว่าตัวเองจะไปแพร่กระจายให้คนอื่นเนี่ยอ๋อทุกคนเห็นแบ็กดรอปดิฉันมาอู้ฟู่หรูหราหมาเห่าไหมทุกคนเห็นไหมคะทุกคนนี่คือความสามีกับคุณแม่บ้านคู่ควรมันเหมาะกับหน้าตาดิฉันมันสวยฟุ้งฟิ้งมากโอ้เขาทำให้เขาบอกว่าเอาไว้สอนออนไลน์แล้วก็ไว้ไลฟ์สดน่ารักปะสามีดิฉันน่ะมีแฟนอยู่ข้างๆติดจ้าพี่ยังไม่มีแฟนนะไทนี่พี่มีแต่ผัวพี่ยังไม่ให้มีแฟน สามีพี่กลับแล้วสามีพี่กลับกรุงเทพแล้วสามีแห่งชาติมากค่ะสามีพี่กลับกรุงเทพแล้วค่ะจะกลับมาอีกทีวันที่7ค่ะรายงานทุกสิ่งทุกอย่าง สามีแห่งชาติมากสามีแห่งชาติไหมอกหักทิพย์ติอกหักไม่กล้าบอกผัวกันยังบะแต่พรุ่งนี้ไม่อกหักแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะจริงๆคืนนี้ไม่ใช่เหรอเขามีไลฟ์สดฟรีป่ะเนี่ยทุกคน
หรือว่าเขามีไลฟ์สดแจกเอจ่ายเงินแจกเงินเขามีไลฟ์สดฟรีหรือเขามีไลฟ์สดจ่ายเงินมีคนเข้ามาในฟรีจ้าในกลุ่มโอ้ในกลุ่มเราเหรอไลฟ์ฟรีค่ะโอ้ยิมในกลุ่มไลฟ์19ใช่ไหมเออใจเกินร้อยบอยสิริชัยจ้าเออเห็นไหมพี่มาไลฟ์สดพี่ก็ได้อันนี้นะพี่มาไลฟ์สดพี่ก็ได้ความรู้เนาะไม่ใช่ความรู้พี่ก็ได้รู้ไงว่าเขาจะไลฟ์นู่นนี่นั้นเพราะว่าพี่ไม่ได้ตามช่วงเนี้ยพี่ไม่ได้ตามเพราะอะไรเพราะพี่ยุ่งนะไม่ใช่ว่าพี่หมดแพชชั่นนะทุกคนเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มไลฟ์19ใช่ไหมคะพี่เข้ามานานแล้วค่ะจนพี่ลืมไปแล้วว่าพี่เดี๋ยวนะคะใจเกินร้อยแล้วก็คนหนึ่งที่เขาจะให้แจกบัตร50ใบนะคะเขาก็เงียบๆไปสงสัยรอบนี้ยังอาจจะต้องรอรอบ AB อีกทีหนึ่งเนาะใจเกินร้อยคิดฮอดคนคอยฟังลำโอเคโอ้โหเข้ากลุ่มได้เลยค่ะใช่ค่ะวันนี้พี่เพิ่งมาดูยอดเอามองเห็นไหมล่ะ11,134 คนนะทุกคนปรบมือก่อนนะดีใจอ่ะดีใจกับใจเกินร้อยอ่ะดีใจกับการไลฟ์ที่19ที่แบบมีคนมาดู 11,134 และคาดว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้คาดว่าเดี๋ยวถึงพรุ่งนี้ทั้งวันจนถึงตอนเย็นก็ควรจะเยอะกว่ามากขึ้นกว่านี้ดีค่ะพี่เอียสวัสดีค่ะดอกซ้อนแสดงว่าวันนี้เราก็จะได้ฟินอีกเสร็จจากไลฟ์วันที่28แล้วซอจะขายบัตร AB2 ค่ะโอเคค่ะ AB2 วันที่4ไม่ใช่เหรอคะเห็นพี่มนินพี่มัมมี่บอกว่าพี่มัมมี่จะแจกบัตร4บัตรนะเป็นจะให้บัตรมา4บัตรให้5บัตรมั้งบัตรหนึ่งเป็นของพี่แล้วก็อีก4บัตรให้เป็นพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มปิดของเราที่อยู่ในกลุ่มคนข้างรักเป็นพยาบาลเกณฑ์เน้นว่าให้เป็นพยาบาลแต่พี่บอกว่าไม่ใช่พยาบาลก็ได้เป็นหมอเป็นเภสัชเป็นอะไรก็ได้ทีมงานสุขภาพเราอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ข่าวอีกทีเดี๋ยวให้พี่มณินเล่าก่อนว่าพี่มณินจะเอายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะพูดถึงตกใจว่ายอดตัวเองอ่ะไอห้องทีมงานคนข้างรักเราอ่ะอยู่ดีๆคนก็มาขอเข้ากลุ่ม2วันมาเนี้ยวัน2วันมาเนี้ยคือแบบขอเข้ากลุ่มตลอดเวลาพี่ต้องคอยแบบสมมติพี่วางโทรศัพท์ไปทั้งพี่ยุ่งด้วยแล้วทีมงานพี่ก็วุ่นวายช่วงสิ้นเดือนกันอยู่นะคะผลปรากฏว่าคือแบบว่าคนมาขอเข้าปุ๊บทีมงานคนข้างรักของเราเนี่ยตอนนี้มีจำนวนคน440คนแล้วทุกคนเร็วไหมพี่ก็เลยงงว่าเอ้าทุกคนมาจากไหนเนี่ยเอาเนี่ยมาขอเพิ่มอีก3คนเอาอนุมัติไปพี่ก็เลยงงว่าคนที่มาเข้าทีมงานคนข้างรักเนี่ยมาจากไหนคือพี่ไม่ได้ไลฟ์สดปกติพี่จะมาไลฟ์สดชวนว่าเดี๋ยวเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะแจกบัตรนะคะนู่นนี่นั่นไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันปังค่ะขอบคุณค่ะดอกซ้อนแล้วก็ศิลปะบอกว่าก็พี่เอี๊ยมน่ารักไง คือพี่ไม่ได้มาไลฟ์สดเพื่อที่จะมาชวนคนเข้ากลุ่มแล้วอยู่ดีๆคนเข้ากลุ่มเยอะพี่ก็เลยแปลกใจแต่มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube อาจจะเป็น YouTube นะเพราะว่ายอดวิวพี่มันก็ขึ้นเรื่อยๆอ่ะ YouTube พี่กำนันทีมงานคนข้างรักนั่นแหละนะคะมันทีมงานคนข้างรักหรอมั้งคะที่เป็น YouTube พี่ก็ว่าเอ้าทำไมคนมาเข้าเยอะพี่ก็งงมากนะคะ
แล้วก็คนมาขอติดตาม TikTok พี่ที่ไม่ได้ปกติพี่จะอัพคลิปนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าช่วงที่พ่อแม่พี่ป่วยมาประมาณน่าจะ10กว่าวันเนี่ยพี่ก็คือแบบแทบจะไม่ได้อัพคลิปแต่ว่าพี่ก็กลัวว่าทุกคนจะถามถึงหรือว่าแบบว่าพี่ยังหายไปไหนวะตายจากโควิดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมาแบบอัพคลิปให้นู่นนี่บ้างนะคะแต่ว่าไลฟ์ก็มาไลฟ์แป๊บเดียวช่วงหัวค่ำอะไรเนี่ยทุกคนก็ยังไม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ไม่ได้มีโปรเจกต์แจกบัตรนู่นนี่นั่นไงพี่ก็เลยไม่ได้มาเจอทุกๆคนวันไหนพี่ไม่ไลฟ์เหงาค่ะเสพติดกำนันแล้วหนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยตกใจว่าเอ้าคนมาได้ยังไงนะคะอันนี้ไม่ได้ดัดจริตนะคืองงจริงๆทีมงานก็งงว่าคนมาจากไหนพี่เอี๊ยบคือเราไม่ได้แจกบัตรเราไม่ได้อะไรเลยนะคนเข้ามาตอนไหนอะไรคนเข้ามาจากส่วนไหนเข้ามาจาก Facebook ก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้อะไรมันเป็นกลุ่มปิดใช่มั้ยมาจากไหนหรือปากต่อปากหรือยังไงเราก็เลยอยากรู้ว่าคนน่ะมาจากไหนเราจะได้แบบว่า welcome ถูกว่ายินดีต้อนรับนะคะทีมนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นก็มีหลายคนมาตอบว่าเออแบบสังเกตดูคู่นี้มานานแล้วก็คือหาช่องทางติดตามอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าพี่เป็นบ้าน AB เออพี่ก็เป็นลูกบ้านเนาะพี่เป็นคนหนึ่งที่ไปขอเข้ากลุ่มใหญ่ AB แล้วพี่ก็อยู่หลายกลุ่มบ้านแฟนพี่ก็อยู่หรือว่าหลายกลุ่มนะทุกคนของระเบียบของผู้บ่าวคุ้มวัดของคนนั้นคนนี้พี่ก็อยู่พี่ก็เป็นติดตามศิลปินทั่วไปนี่แหละนะคะแล้วก็แต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นทีมแอดมินของ AB นะถ้าเกิดใครแบบเข้าใจผิดก็เดี๋ยวจะแบบว่าหาว่าพี่แบบมโนว่าตัวเองเป็นแอดมิน AB ไม่ใช่นะทุกคนพี่ไม่เคยบอกนะแต่ว่าพี่จิ้นแอนกับบอยจิ้นพี่จิ้นพี่เสพโมเมนต์จิ้นเขาพี่รักในตัวศิลปินและผลงานของศิลปินมากกว่านะคะแต่ว่าพี่พี่ก็รักเขานั่นแหละแต่ทำไมพี่ถึงมาสร้างกลุ่มเองเพราะว่าจากการที่เราแบบว่าชีวิตพี่ถ้าใครอยู่กับพี่มาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าพี่แบบไม่ค่อยว่างพี่ก็เลยต้องมีทีมงานแล้วก็มาสร้างห้องขึ้นมาแล้วทีมงานพี่เขาก็เวิร์กอ่ะเขาก็ช่วยกันดูแลแล้วบังเอิญช่วงนี้โควิดมันระบาดหนัก4คนทีมงานก็คือยุ่งหมดพร้อมกันก็งงอยู่เหมือนกันชีวิตแบบเหมือนดวงจะคล้ายๆกันทั้ง4คนเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นพี่น้องที่พัดภาคกันโดยที่แบบแล้วรู้ไหมว่า4คนนี้มาจากไหนก็มาจากที่พี่ไลฟ์สดแล้วก็คือแบบว่าเขาก็มาติดตามก็มาพูดคุยกันอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ให้แบบของขวัญให้สร้อยเพชรให้นู่นนี่นั่นจนพี่บอกว่าอย่าเอาของขวัญมาให้พี่ก็คือมาฟังพี่ก็บุญแล้วอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาก็ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะคุยกันมาตั้งแต่เริ่มแรกก็เลยเอามาตั้งเป็นทีมแอดมินผลสุดท้ายระยะเวลาไม่ถึง2เดือนที่เรารู้จักกันเหมือนเราแบบว่าเกิดมาแล้วเจอกันเลยอ่ะเราคุยกันทุกเรื่องเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตื่นยันแบบหลับตาลงพร้อมกันแล้วก็แคปหน้ากันมาแบบว่าบูลลี่กันในกลุ่มมาแกล้งกันในกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะแม่กำนันสวัสดีค่ะคุณนงรักสวัสดีค่ะเบียบอกว่าพี่เอี๊ยบไปไหนมาไม่ค่อยเห็นไลฟ์จริงๆพี่ไลฟ์เกือบทุกวันแต่ว่าพี่ไลฟ์แค่ช็อตแบบสั้นมากๆแล้วก็ไลฟ์แบบว่าหลังเลิกงานอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนกลางคืนคือบังเอิญช่วงเนี้ยก่อนช่วงก่อนหน้าเนี้ยสามีพี่มาอยู่ด้วยสามีพี่ปกติสามีพี่จะมาเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับพี่จะไม่ค่อยยกเว้นว่าไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันถึงจะอยู่ด้วยกันประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยซึ่งก็เซปเปอร์เลตเตียงเซปเปอร์เลตห้องนู่นนี่นั่นนะทุกคนแยกกันอยู่เพราะว่าพี่กับเขาก็ยังรักกันดีแต่ว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันพี่จะอึกระทึกคึกโครมแต่สามีพี่เป็นเหมือนลัทธิเซนน่ะอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดอ่ะคือแบบแต่ว่าเราเข้าใจกันแล้วก็รักกันดีเพียงแค่ว่าคนนึงจะชอบอีกแบบนึงคนนึงจะชอบอีกแบบนึงก็เลยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันถ้ามาที่บ้านเนี่ยก็คือพี่อยู่ข้างล่างเปิดเพลงนู่นนี่นั่นของพี่แล้วสามีพี่ก็จะอยู่ข้างบนบ้าน
นะคะพี่อยู่ข้างล่างสามีพี่อยู่ข้างบนไปละไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนแปลว่าพี่อยู่ชั้นล่างของบ้านสามีพี่อยู่ชั้นบนบ้านคือแบบห้องของแกก็จะต้องโล่งมีแต่เตียงนอนมีหิ้งพระได้มีอะไรได้เป็นห้องพระได้แต่ว่าตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยไม่เอาอย่างเงี้ยส่วนอักษราเหรอจัดเต็มมาเลยจ้าลำโพงแสงสีมาเลยนะคะดังนั้นเวลาที่พี่ไลฟ์สดพี่จะต้องใส่เสียงดังๆใส่แอคเซนต์นู่นนี่นั่นของพี่เสียงมันก็จะขึ้นไปถึงเขาเขาก็จะนอนไม่ได้พี่ก็เลยไม่ได้พบปะกับทุกคนการมีผัวเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นลาภอันประเสริฐนะส่วนสองก็คือมันลดทอนความเป็นตัวเองลงนิดนึงเขาก็ไม่ได้บังคับหรอกแต่เรามีมารยาทไงบู๊เห็นไหมทุกคนพี่พูดเพราะค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้คุณศิรินภานี่คือพลังบวกของพี่มากๆปลาณบอกว่าน้องสาวหนูบอกพี่เอี๊ยมน่ารักค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะคุณปลาณน้องสาวเธอคือใครคะ มาบ่อยๆนะช่วงนี้โสดแล้วเหงาแม่เบียเธอจะมาสมมาโสดอะไรมาจุ๊บนี่มาพี่เอี๊ยมพรุ่งนี้ได้ไปหาบอสกับซ้อมไหมคะไม่ได้ไปค่ะดอกซ้อนจริงๆอยากจะไปใจจะขาดถ้าใจมันขาดให้ดูได้มันจะขาดเลยแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าพี่ต้องกักตัวถึงวันที่29เออไม่ใช่กักตัวหมายถึงว่าทุกวันนี้มันไม่มีกฎระเบียบการกักตัวแล้วนะเสียงมากเสียงน้อยก็มาทำงานได้ปกติแต่ถามว่าบอยกับแอนเขายังไม่เป็นโควิดพี่เลยยังจะไม่อยากไปคอนแทคกับเขามากอ่ะพี่ไม่อยากเป็นความเสี่ยงเป็นคัสเตอร์ไปใส่เขาอ่ะอยากให้น้องเขามีแบบมีชีวิตที่แข็งแรงเฮลตี้ไม่ต้องมาวุ่นวายกักตัวโควิดอ่ะพี่ก็เลยดูหน้าจอดีกว่าแล้วเราก็ไลฟ์ไปด้วยกันเหมือนทุกครั้งมันฟินกว่าธนิดาค่ะปลานเป็นอ๋อหมายถึงว่าเขาเป็นลูกศิษย์พี่เหรอหรือยังไงปานหรือว่าเป็นน้องที่มาโอ้ยตายแล้วธนิดาโอเคค่ะปานเดี๋ยวเราค่อยเมาท์มอยเรื่องนี้นับญาติกันแล้วหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพี่หนิงอะเข้ามาถามพี่หนิงคนละหนิงกับพี่หนิงนะพี่หนิงมานี่พี่หนิงที่อุบลเข้ามาถามว่ารู้จักกับด็อกเตอร์นี้ไหมทำไมชื่อนามสกุลคล้ายพ่อเธอเลยพี่เห็นเธอโพสต์แล้วก็แท็กพ่อเธออะเราก็หน้าคล้ายกันด้วยนะนู่นนี่นั่นสืบไปสืบมาก็ญาติกันเรื่องนี้ไม่รู้จักกันนะทุกคนตลกไหมเออโซเชียลจนได้เรื่องพี่หนิงบอกว่าฟินไม่หายเลยเนาะเนี่ยน้องบอยน่ารักจริงๆเชื่อหรือยังอะไรที่ดีอักษราก็ว่าดีจ้ะไม่ใช่บุ๋มปนัดดาอักษราก็ด้วย เขาน่ารักไหมพี่หนิงได้ให้เขาไปต้อยหรือยังเขาต้อยพี่หนิงหรือยังหรือพี่หนิงไปต้อยเขาหรือยังเออกลับบ้านถูกไหมเจ้าล่ะไม่ใช่หนิงจะกลับบ้านถึกทางบอจะได้ตั้ง GPS กลับบ้านเล่นบอ จะเป็นคือข่อยบอใช่ค่ะอืมโอเคค่ะโอ้มีน้องสาวเป็นลูกศิษย์พี่โอเคธนิดาเดี๋ยวพี่จะจำชื่อไว้เดี๋ยวไปให้คะแนนบวกให้นะ นโมอ๋อหมายถึงว่าดอกซ้อนบอกว่าวันนี้ฟินไปหลายรอบเลยค่ะพี่ยับพี่น่ะบุญมีแต่กำบังพี่เห็นแล้วนะด็อกฟอนก็แชร์เข้ามาพี่ไปกดเลิฟให้นู่นนี่นั่นแต่ตอนนั้นคือฝนตกฟ้าถล่มไฟดับเราเตอร์พังคลื่นโทรศัพท์ดีแท็กไม่มีในหมู่บ้านอืมก็เลยยังไม่ดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามเก็บนะคะฮัลโหลบีเจฮัลโหลป๊อปอายสวัสดีค่ะน้องป๊อปอายค่ะมาทุกคนลืมทำหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยพี่ไลฟ์มาตั้งนานแล้วเนี่ยเออพี่ไลฟ์มา40นาทีแล้วพี่เพิ่งได้หัวใจ 5.6 เองเบิร์ดเด้ทำเหมือน TikToker นะช่วยเคาะหัวใจรัวๆให้พี่ยําหน่อยค่ะเคาะเลยค่ะติ๊ก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 ที่หน้าจอให้พี่ยําเลยค่ะขอโอ้ยขอบคุณค่ะดอกซ้อนมาแล้วคิดถึงทุกคนนะคะ
ค่ะมาค่ะคุณป๊อปอายคุณบีป๊อปอายค่ะคิดถึงทุกคนเช่นกันค่ะนี่ก็คือแบบว่าแอดมินดิฉันค่ะทุกคนก็จะยุ่งๆนิดนึงค่ะเพราะว่ากิจการในช่วงสิ้นเดือนนี่หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะตอนเป็นเด็กก็เคยหนักหน่วงเฉพาะวันที่1กับวันที่16ค่ะตอนนี้แก่แล้วไม่ต้องทำอะไรค่ะเอาโอเค3 ทุ่มหรือยังบอสจะขึ้นไลฟ์หรือยังเนี่ยเอ้าบอสไลฟ์แล้วเด้ทุกคนบอสบอกว่าจะไลฟ์ใช่ไหมเอาคือมาบอกกันเนาะนี่พี่น้องเขาสิแจกความฟินเขาว่าไลฟ์หรือยังไลฟ์หรือยังบอกข่าวพี่ด้วยบอกข่าวพี่ด้วยดอกซ้อนเนี่ยคุณดอกซ้อนเนี่ยออกจากการอันนี้หรือยังรักษาแล้วหรือยังเอ่ยอ๋อบอสบอกว่าไลฟ์ 21.30 โอเคนั่นพี่หนิงเขายังไม่รู้นะว่าพี่ไลฟ์สดอยู่พี่หนิงอุบลน่ะเพราะว่ายังไปกดไลค์ให้โพสต์พี่ในทีมงานคนข้างหลักอยู่เลยยังนี่288ข้อหัวใจให้แล้วนะคะน่ารักที่สุดค่ะจุ๊บทีหนึ่ง ออกแล้วค่ะพี่เอียบเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมพ่อพี่เป็นเหนื่อยไม่หายพ่อพี่เป็นโรคหัวใจอยู่แต่เดิมแล้วก็เป็นโควิดเพิ่มเข้าไปตอนหลังก็จะมีแบบปอดไม่ดีเนาะมันลงปอดแหละแล้วทีนี้พอหายตอนนี้ก็คือ ATK อะไรเรียบร้อยไม่ขึ้นแล้วก็กักตัวครบ10 วันนู่นนี่แล้วไลฟ์แล้วนะคะในเพจใหม่วอดไลค์ละไลค์ในเพจไหมไลค์ละในเพจไหมเพจใหม่คือเพจไหนนะทุกคนที่กลุ่มปิดหรือเปล่าคะที่ไหนคะที่เพจใหม่หรือว่าที่กลุ่มปิดEP19อันนี้เหรอเอาแต่โฆษณาอันนี้แหละเพิ่งไลฟ์ได้2 นาทีนี่แหละเอาทำไมจบแล้วอ่ะในเพจบอยสิริชัยนี่เลยทำไมไม่แจ้งเตือนฉันอ่ะได้เลยค่ะปานบอกว่าน้องไปดูบอสก่อนนะได้เลยได้เลยที่เพจบอยสิริชัยที่เพจเสื้อแดงเพื่อนทำไมบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยหัวข้อว่ารอขึ้นเวทีครับโอเคงั้นทุกคนค่ะพี่ยับลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบอสกันด้วยกันนะคะทุกคนจะได้แบบเมามอยกับคนอื่นได้สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดหัวใจการกดการให้ของขวัญการมีปาร์ติซิเปตกันพูดคุยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสละเวลามานั่งดูพี่ยับเมามอยเนาะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่เนาะจุ๊บปุ๊บ